ับเราเจอกับคุณซาจูสิรานะคะวันนี้แบบเสียงกองมากให้ตายเถอะวันนี้เราเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำเล็กน้อยนะจ๊ะถ้าเสียงกองก็ขออภัยด้วยนะคะเข้าเรื่องเนาะวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าในลุคที่เป็นแบบกลอสซี่ที่มีความเฟียสนั่นเองนะคะก็ลุคนี้เนี่ยตู่ใช้กลอสในการทาปากแล้วก็ทาตาด้วยนะคะก็เป็นลุคที่อาจจะไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่ว่าถ่ายรูปสวยมากถ้าใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็อาจจะแบบแค่ทากลอสที่ปากก็พอแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าวันนี้อยากถ่ายรูปแบบเล่นจังเลยลง Instagram ลง Facebook ตัวเองลง Twitter อะไรเงี้ยก็ลองเล่นๆนะคะลองเอาแบบลิปกลอสต่างๆอะไรเงี้ยมาลองทาที่หน้าทาขนตาทาคิ้วเนี่ยลองให้หมดนะจ๊ะมันจะได้มีความสนุกกับการแต่งหน้ามากขึ้นลุคนี้ง่ายมากบอกเลยพี่ดูเลยจ้ะรองพื้นที่ใช้ในวันนี้นะคะจะเป็น Royal True Matte นั่นเองนะจ๊ะรองพื้นตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดูมีความเป็นงานผิวนะคะแล้วก็ไม่หนักหน้าต่อไปคอนซีลเลอร์นะคะเราจะใช้ของ NARS นั่นเองเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยตูดรอยสิวค่อนข้างเยอะไม่ได้แค่ช่วงนี้หรอกก็รอยสิวเยอะทุกช่วงนะคะไม่มีวันไหนที่จะรอยสิวลดลงต่อไปนะคะแป้งที่ใช้ในวันนี้จะใช้ของ Just Cosmetic นะคะเป็นแป้งดอกไม้เกาหลีแค่ฟังชื่อก็ละมุนแล้วเด้อ wow. ตัวนี้นะคะใครที่อยากใช้แล้วดูผิวสวยออร่าแบบเกาหลีตัวนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเนื้อบางๆไม่หนักหน้าและมีส่วนผสมขององุ่นเกาหลีและสารสกัดพรีเมียมจากเกาหลีด้วยนะจ๊ะทั้งบำรุงแล้วก็เมคอัพไปในตัวอีกอย่างนึงนะคะก็คือตัวนี้เขาผลิตที่เกาหลีเลยนะจ๊ะที่เขียนคิ้ววันนี้ขอสารภาพเลยนะคะว่าเราไม่ได้เอาที่เขียนคิ้วมานะคะทุกคนเราก็เลยเอาอายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มมาเขียนนั่นเองนะคะและยังไม่พอเรายังใช้มาสคาร่าสีดำปัดเข้าไปเพิ่มอีกเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเน้นงานปากนะคะส่วนตาเนี่ยเราจะเน้นแบบซอฟๆเงาๆนะคะต่อไปใช้ลิปสติกของ Just Cosmetic นะคะเบอร์หนึ่งมันเป็นสีน้ำตาลที่แบบน้ำตาลอ่อนๆเพราะฉะนั้นเราจะเอามาทาเป็นเบสให้ทั่วเปลือกตานะคะความดีงามในการใช้ลิปสติกทาตาเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดน้ำหนักของเขาได้ว่าอยากให้เข้มหรือเบานะคะถ้าเราอยากให้เข้มเนี่ยเราก็ลงซ้ำไปเห็นไหมตูดลงซ้ำไปที่ปลายตามันก็จะทำให้ตาดูมีมิติมากขึ้นโดยที่แบบใช้เพียงแค่สีเดียวนะคะต่อไปนะคะอายไลเนอร์เราใช้อายไลเนอร์แบบดินสอของ Royal สีน้ำตาลวันนี้ตู่จะทาให้มันชิดคนขนตามากๆนะคะเพราะว่าเราจะไม่เน้นอายไลเนอร์เลยแล้วก็ไฮไลท์ของ Wet n Wild ทาที่หัวตานะคะใต้ตาต่างๆอะไรที่เรารู้สึกว่าเขาจะกระทบกับแสงทำให้หน้าเราแบบดูเงาเราก็ลงไปเลยนะจ๊ะต่อไปลิปสติกนะคะของ Just Cosmetic เช่นเดียวกันเบอร์5เบอร์นี้สวยมากสีออกแบบส้มอิฐเขามีให้เลือกหลายสีเลยนะทั้งหมด10สีด้วยกันแต่ว่าสีนี้สวยจริงๆนะแล้วเราก็ใช้แปรงนะคะมาเกลี่ยให้แบบขอบปากมันดูฟุ้งๆปากเราจะดูเจ๋อมากหลังจากนั้นก็ใช้ชิมเมอร์เนี่ยลงไปที่กระจับปากปากจะได้ดูแบบว่าดูมีอะไรมากขึ้นนะจ๊ะต่อไปนะคะก็ดัดขนตาปัดมาสคาร่ากันได้เลยนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะไม่ได้เน้นตามากนะคะแล้วก็ลงแบบพองามแล้วกันเนาะยังไม่จบนะจ๊ะทุกคนเรายังมีลิปกลอสของ Just Cosmetic นั่นเองอันนี้ดีงามมากมันเป็นลิปกลอสที่ไม่ได้มีแบบชิมเมอร์ผสมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราลงไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความธรรมชาติแล้วก็มาทาทั่วปากเลยปากจะดูเจิดขึ้นแบบ10ระดับและยังไม่จบนะจ๊ะทาตาจ้าตาเรามันก็จะดูมีเสน่ห์มากตาเงาเหมือนฟาดน้ำไปที่ตาต่อไปก็คอนทัวร์หน้าให้เสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าเราจะได้มีความเป๊ะถ่ายรูปขึ้นแบบสุดๆนะจ๊ะ yeah. โอ้สวยมากค่ะแม่จ๋าไปจ้าแม่네가가족사를들려준밤그거나만아는너한조각주고픈맘비가와이불밑에서넌내몸을지붕삼아이세상의모든비를피했어더기억나네가없네처럼ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับลุคนี้ก็ส่วนตัวเนี่ยตู่ชอบมากลุคนี้เพราะว่ามันค่อนข้าง่ายแต่แต่งออกมาแล้วมันดูแบบตู่มีอะไรดูไม่ธรรมดาอะไรเงี้ยก็ถ้าใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าใครที่อยากได้ลุคไหนนะคะก็คอมเมนต์มาบอกตู่ได้จะติจะชมอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะคะเราจะได้เอาไปพัฒนาในคลิปต่อไปนั่นเองนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย